ต้อนรับเข้าสู่ช่องตัชนี4569นะคะได้ทำไหมไม่รู้นะลองคิดดูเอาเองแล้วกันมาสนใจในเรื่องเดียวเหตุนะได้สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาปรากฏว่ามีคนเข้ามาแล้วคนที่เขาเข้ามาคนที่เป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์หรือว่ามันน่าสนใจมากๆเลยอ่ะทีชาติได้เจอคนที่เขามีความชอบมีความถนัดเชิญชวนนะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างของคุณแหละถ้าสิ่งที่คุณสนใจเนี่ยไม่มีอะไรเดือนละ14 เดือนก็ถือว่าคนที่แบบไปเดินข้างนอกมันอยากจะใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ก็ยังคิดอยู่เลยอ่ะถ้าสมมติกลับไปเมืองไทยหรือว่ามีสังคมที่มันค่อนข้างใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะวันนี้มีคำถามมาฝากนะจะมาถามว่าตอนที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยมีโอกาสได้ทำกิจกรรมหรือว่าเข้าชมรมสมาคมกันบ้างหรือเปล่าให้เวลาคิดติ๊กต็อกส่วนตัวเราทำนะตอนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะตอนเข้าปี1ปี2มีเวลาก็จะบอกไปสร้างฝายสร้างเขื่อนสร้างห้องสมุดหรือว่าทำไปเดินป่าต่างๆนานาเงี้ยมีทำไปช่วยเหลือคนเนี้ยนะคะแล้วพอออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วอ่ะท่านผู้ฟังอ่ะยังได้ทำกิจกรรมที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่การทำงานกับบ้านบ้างหรือเปล่าติ๊กต็อกได้ทำไหมไม่รู้นะลองคิดดูเอาเองแล้วกันแต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะช่วงแรกของการทำงานประมาณ5ปีแรกของการทำงานมัวแต่มุ่งมั่นทำงานอย่างเดียวโดยไม่สนใจเรื่องอื่นๆเลยนะคะแล้วพอดีว่ามีโอกาสได้ไปรู้จักนะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะก็คือ Meet Up Group นะคะ Meet Up Group เนี่ยมันเหมือนเป็นกลุ่มของคนที่เขาเข้ามาสนใจในเรื่องเดียวกันนะคะตอนที่แจงอยู่ที่ไทยเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าชมรมเข้า Meet Up Group เนี่ยนะคะในส่วนของการพูดนะคะ Public Speaking นะคะของ Toastmaster ที่เป็นภาษาไทยแล้วก็มีชมรมอ่านหนังสือนะคะหนังสือก็ไปเซเปียนนะตั้งแต่ประมาณสัก2-3 ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นแบบเขายังไม่แปลเป็นไทยในไทยเลยนะคะทำไมถึงจะเอาเรื่อง Meet Up Group เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจังมีโอกาสได้ create นะได้สร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาก็คือกลุ่ม1กลุ่ม Tarot Reading เนาะก็จะมีค่ะอ่านไพ่ทาโร่อ่านลายมือแล้วก็อ่านดวงดาวนะคะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยตอนแรกก็คิดนะจะมีคนเข้ามาดูหรอคือเราก็แบบรู้สึกว่ามันจะมีคนเห็นพ้องต้องกันกับเราหรอแถวนี้นะแล้วก็หรือเขาจะมองว่าแปลกหรือเปล่านะปรากฏว่ามีคนเข้ามาแล้วคนที่เขาเข้ามาแบบมาคุยกับแฟนเนี่ยนะคะมานัดเจอกันเนี่ยเขามีความรู้ที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็เขาก็ศึกษาเชิงลึกด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาก็ไกด์ใจว่าเนี่ยมันมีศาสตร์ตัวเลขด้วยนะคะดูเลขจากวันเกิดด้วยนะคะก็จะบอกว่าเอ้ยเขามีความรู้มากกว่าเราอีกอ่ะอันนั้นกลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่2แต่ก็ตั้งกลุ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือเป็นคนที่มีอิทธิพลนะหรือว่าต้องการที่จะให้เชิญชวนคนที่เป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์หรือว่า Instagram หรือว่า Facebook ก็แล้วแต่คนที่ใช้สื่อพวกนี้ในการที่เขาเรียกว่าหาคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยค่ะมารวมตัวกันนะปรากฏว่าก็มีโอกาสได้พบได้คุยกับนักเขียนนะคะชื่อคุณทอมอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะลืมชื่อเขาชื่อคุณทอมเขาอะเป็นนักเขียนที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับคนในSilicon Valleyนะคะอยู่30ปีนะเป็น PR ของที่นั่นอะแล้วก็เขียนหนังสือแบบติดเบสเซลเลอร์เยอะแยะมากมายเลยแล้วความประเด็นก็คืออยากเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆเลยอะจริงๆแล้วอะมันเหมือนกับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย1แล้วก็2คุณสามารถได้เจอคนที่เขามีความชอบมีความถนัดคล้ายๆกับคุณนะคะทีนี้สิ่งที่จังอยากจะมาบอกแล้วก็อยากจะมาเชิญชวนนะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างของคุณแหละให้เกิดประโยชน์ที่สุดถ้าอย่างที่เมืองไทยนะคะต้องบอกว่าเหมือนกับ Meet Up เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มมากถ้าคุณชอบออกกำลังกายคุณก็ไปเลยมันมีโยคะมีวิ่งตอนจังอยู่เมืองไทยจังก็ไปกลุ่มวิ่งมาเหมือนกันนะคะมีปิงปองมีบาสคือแล้วแต่มันมีหลายกลุ่มมากหรือถ้าสิ่งที่คุณสนใจเนี่ยไม่มีในรายชื่อตรงเนี้ยคุณก็แค่สร้างกลุ่มเพิ่มนะคะของแจงเนี่ยมีการจ่ายเงินไปแบบเดือนละ14 เหรียญก็เท่าไหร่ละไม่เกิน600นะคะตรงนี้นะ
เงินต่อเดือนแต่ก็มันก็ได้ประโยชน์อะแล้วก็จะเป็นอะเมื่อกี้บอกกลุ่มออกกำลังกายนะคะกลุ่มพัฒนาเรื่องภาษาก็ได้นะคะเผื่อสำหรับบางคนเพราะว่าโดยมากเท่าที่เห็นตอนที่จะอยู่เมืองไทยอะคนที่ใช้อะเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันค่อนข้างจะเยอะอาจจะเป็นคนที่แบบฝรั่งต่างชาติเยอะหรือว่าจะเป็นคนที่แบบไปเรียนเมืองนอกมาเงี้ยมันก็ได้สร้างสังคมอีกสังคมนึงนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเผื่อว่าใครสนใจแล้วก็อยากจะใช้เวลาว่างให้ประโยชน์อันนี้ก็ยังคิดอยู่เลยอะถ้าสมมติกลับไปเมืองไทยเนี่ยก็อยากจะสร้างกลุ่มที่เมืองไทยเหมือนกันนะคะโอเคยังไงใครชอบไม่ชอบยังไงก็ลองไปกดเปิดแอปแล้วก็ดูได้นะเพราะว่าเผื่อแบบตัวคุณเองได้แบบมีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆนะคะหรือว่ามีสังคมมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเข้ามานะหรือว่าอาจจะเป็นการใช้เวลาว่างของคุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ